ก็คือคุยกับแม่แล้วตอนแรกคือแม่แบบคือจะไม่ให้ทำเลยหนูไปมาหลายที่แล้วแม่ไม่ให้เลยแม่คือบอกว่าถ้าจะทำอ่ะคือต้องให้แบบมั่นใจแล้วอ่ะว่าตาเราจะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำตามาครบ20วันแล้วค่ะชั้นตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ตอนแรกหนูอยากไปทำตาที่เกาหลีอะค่ะคุยกับแม่แต่ว่าแม่อยากให้ทำที่ไทยมากกว่าก็เลยหาไปเรื่อยๆแล้วก็จนมาเจอที่นี่อะค่ะพอเข้ามาปรึกษาแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ทำเลยก็ไปเซิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตอะค่ะแล้วก็เห็นพวกที่เกาหลีเขาจะมีแปรงโฉมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายการหนูก็เห็นว่าอ๋อสวยดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากจะไปทำที่เกาหลีมากๆมาทำที่ไทยก็สวยได้เหมือนกันค่ะรีวิวก็ต้องดูดีๆบางทีอาจจะแบบไม่ใช่ของจริงบางทีเขาอาจจะจ้างไปเพื่อโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้